ขนลุกแล้วหนึ่งก็แอดนี่แหละครับน้องแบมแบมมาจริงเอาจริงแล้วครับทุกคนจากที่แอดได้เกริ่นไว้ในข่าวก่อนหน้านี้นะครับว่าน้องกำลังจะมาสปอยงานใหญ่และก็มาตามนัดเรียบร้อยเลยฮะเที่ยงตรงตามเวลาของประเทศไทยน้องได้มาประกาศงานอย่างเป็นทางการกับการเวิลด์ทัวร์คอนเสิร์ตเดี่ยวแรกในชีวิตของน้องแต่ก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารทั้งหมดนั้นนะครับแอดก็ต้องฝากทุกคนเช่นเคยเลยฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการร่วมสนับสนุนด้วยการโดเนทเงินให้กับช่องก็สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มซุปเปอร์แตงดังภาพได้เลยนะครับไม่รู้ว่าทุกคนเป็นเหมือนแอดไหมนะฮะเวลานี้พอได้เห็นข่าวล่าสุดของน้องแบมแบมกับการประกาศเวิลด์ทัวร์ก็ทำเอาแอดเนี่ยขนลุกไปหมดเลยฮะและก็รู้สึกตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกจริงๆเพราะเป็นสิ่งที่ทุกๆคนเนี่ยทั้งอากาเซ่แล้วก็แบมมี่รอคอยกันมาอย่างยาวนานมาครั้งนี้น้องได้ทำฝันนั้นจนเกิดขึ้นจริงๆแล้วครับและนี่เลยฮะกับโปสเตอร์แรกในการประกาศเวิลด์ทัวร์แรกของน้องที่มาในทีมarea 52หรือพื้นที่ของแบมแบมนั่นเองครับแต่ก่อนที่จะไปดูว่าน้องไปจัดงานที่ไหนและประเทศไหนบ้างแอดขอชื่นชมในงานอาร์ตก่อนเลยฮะน้องแบมแบมและค่าย Orbis คือที่สุดจริงๆของการรังสรรค์ผลงานมากๆเลยเขาใส่ใจในทุกรายละเอียดของผลงานและนี่ขนาดแค่เป็นโปสเตอร์เท่านั้นนะครับแต่ดีเทลคือดีมากๆเลยบ่งบอกถึงความชอบส่วนตัวของน้องแบมแบมที่เกี่ยวข้องกับยานอวกาศนักบินและก็เอเลี่ยนและก็รวมถึงสิ่งลี้ลับต่างๆเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆจริงๆนะครับและส่วนต่อมานะครับเรามาดูกันที่ชื่องานครั้งนี้กันสักหน่อยกับ2023ถึง2024 Bam Bam The First World Tour Area 52 อันนี้ก็คือปังไม่ไหวจริงๆนะครับเพราะน้องกำลังจะสื่อว่าการเวิลด์ทัวร์ครั้งนี้ไม่ได้จบแค่ปี2023นะแต่จะลากยาวไปจนถึงปี2024เป็นระยะเวลารวมก็น่าจะหลายเดือนมากๆเลยนะครับคราวนี้เรามาไล่ดูกันหน่อยดีกว่าว่าแต่ละที่น้องเลือกไปจัดงานที่ไหนกันบ้าง นะครับเริ่มเลยกับการเวิลด์ทัวร์ที่กรุงโซประเทศเกาหลีประเทศที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักกับเด็กชายคนนี้นะครับที่ชื่อว่าแบมแบมจากวง GOT7โดยในเกาหลีเขาจะเริ่มต้นนะครับในวันที่16กันยายนนี้และสถานที่จัดงานน้องก็เลือกจัดที่โอลิมปิกฮอลล์ครับโดยที่นี่นะครับสามารถจุผู้ชมได้สูงถึง 2,500 ที่นั่งแอดว่านะครับถ้ากระแสตอบรับในเกาหลีดีรับรองว่าน้องจะต้องมีการเพิ่มรอบอย่างแน่นอนครับและก็ตามมาด้วยในวันที่22กันยายนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์โดยสถานที่จัดงานในครั้งนี้นะครับจะอยู่ที่ Smart Arena Coliseum ที่สามารถจุผู้ชมนะครับมากถึง 10,000 ที่นั่งในการจัดงานคอนเสิร์ตอันนี้ก็คือปังมากๆจริงๆนะฮะแฟนๆที่ฟิลิปปินส์น่าจะรอการกลับมาของน้องแบมแบมเยอะมากๆเลยครับเพราะว่าปีที่ผ่านมาน้องประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากที่ฟิลิปปินส์ในการจัดงานแฟนมีททั้งที่เซบูและก็มะนิลาจนมากระหึ่มมากๆจริงๆก็คืองานคอนเสิร์ต K-POP Master ที่ในเวลานั้นนะครับน้องสามารถตกแฟนๆที่ฟิลิปปินส์ได้เยอะมากๆจากการนำเพลงดังในตำนานกีติที่กระหึ่มไปทั้งฮอลเลยครับดีใจแทนคนฟิลิปปินส์มากๆจริงๆที่ตอนนี้พวกเขากำลังจะมีน้องแบมแบมอีกครั้งละครับและก็ตามมาด้วยที่หมาเก๊านะครับในวันที่30กันยายนโดยสถานที่จัดงานก็จะอยู่ที่ลิสโบต้าหมาเก๊าเป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่แฟนๆต่างรอคอยการกลับมาของน้องแบมแบมอย่างล้นหลามจริงๆครับและก็ตามมาด้วยกัวลาลัมเปอร์ที่ประเทศมาเลเซียโดยงานคอนเสิร์ตจะจัดขึ้นในวันที่15ตุลาคมนี้และสถานที่จัดงานนะครับก็อยู่ที่เมกาสตาร์อารีนาที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่มีศิลปินระดับโลกมากมายเลยเลือกใช้ที่นี่ในการจัดงานคอนเสิร์ตและก็รวมถึงน้องแบมแบมด้วยนี่แหละครับแค่คิดก็ตื่นเต้นไม่ไหวแล้วจริงๆฮะที่แฟนๆที่ประเทศมาเลเซียจะได้เจอน้องแบมแบมแล้วครับและก็มาปิดท้ายกันที่ประเทศไทยบ้านเกิดของน้องแบมแบม
ที่จะจัดงานคอนเสิร์ตในวันที่28ตุลาคมนี้และสถานที่จัดงานนะครับแอดเชื่อว่าหลายๆคนพอเห็นชื่อต้องตกใจอย่างแน่นอนว่าระดับน้องแบมแบมจะจัดแค่ Thunderdome จริงๆหรอแต่อยากจะบอกนะครับว่าทุกคนต้องอ่านให้จบประโยคนะเพราะว่าที่นี่คือ Thunderdome Stadium ไม่ใช่ Thunderdome ที่อยู่ในฮอลล์นะครับโดยที่นี่นะฮะเขาสามารถจุผู้ชมได้มากถึง 15,000 คนเลยทีเดียวต้องบอกว่าเป็นปริมาณที่เยอะมากๆเลยนะครับและที่นี่เองก็เป็นลานเอาท์ดอร์ที่ทุกคนไม่ต้องกลัวเลยว่าจะยืนเบียดหรือทับใครอย่างแน่นอนครับทุกคนสามารถที่จะเอนจอยทั้งร้องและก็เต้นได้อย่างสนุกร่วมกับน้องแบมแบมได้เลยฮะและสนามแห่งนี้นะครับ Thunderdome Stadium น้องแบมแบมก็เคยได้ชิมลางสนามนี้มาแล้วด้วยกับการจัดงาน Water Bomb ในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานี่จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลแน่นอนเลยครับที่น้องแบมแบมเลือกใช้ Thunderdome Stadium ในการจัดงานคอนเสิร์ตแรกที่ประเทศไทยของน้องนี่แหละครับปังไม่ไหวจริงๆนะครับครั้งนี้น้องแบมแบมเขาไม่ได้มาเล่นๆจริงๆฮะนี่ขนาดว่าปล่อยมาแค่เพียง5ประเทศหรือ5เมืองเท่านั้นก็ยังทำเอาแอดเนี่ยขนลุกได้ขนาดนี้แต่การเวิร์ทัวร์ของน้องยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นนะครับเพราะเขายังใช้คำว่า and moreก็หมายถึงยังมีอีกหลายสถานที่ในการจัดงานคอนเสิร์ตครั้งนี้และการจัดงานคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับไม่ได้จบแค่เพียงปี2023แต่ลากยาวไปจนถึงปี2024กันเลยทีเดียวครับนับตั้งแต่เดือนกันยาเป็นต้นไปเนี่ยแอดบอกเลยนะฮะว่าน้องยังมีเวลาอีกหลายเดือนมากๆที่จะจัดงานก็แสดงว่าการจัดเวิลด์ทัวร์ของน้องในครั้งนี้นะครับต้องมีมากกว่า10ที่อย่างแน่นอนฮะและคงไม่หยุดแค่เพียงการจัดงานคอนเสิร์ตที่เอเชียเท่านั้นแต่น่าจะรวมไปถึงหลายๆทวีปทั่วโลกเพราะว่ายังมีแฟนๆของน้องอีกมากมายที่รอคอยการกลับมาและมาจัดคอนเสิร์ตที่ประเทศเขาอย่างแน่นอนครับขนลุกไม่ไหวจริงๆครับสำหรับการทำข่าวครั้งนี้นะฮะแอดตื่นเต้นมากๆและก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องแบมแบมด้วยนะครับกับความสำเร็จอีกหนึ่งก้าวในการจัดเวิลด์ทัวร์เดี่ยวครั้งแรกของตัวเองนะคะและไว้วันที่28ตุลาคมนี้นะครับพวกเราไว้ไปเจอกับน้องแบมแบมและก็ให้กำลังใจน้องกันเยอะๆนะครับรวมถึงแอดเองด้วยในวันนั้นก็ต้องไปให้ได้อย่างแน่นอนแต่ด่านแรกเลยนะครับก็คือการกดบัตรนี่แหละครับจะทันทุกคนไหมครับเนี่ยและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตของน้องแบมแบมกับโปสเตอร์การประกาศเวิลด์ทัวร์แรกของน้องที่ในเวลานี้ก็ประกาศออกมาแล้วนะครับ5ประเทศทั่วโลกด้วยกันและที่อื่นๆก็กำลังจะตามมาในเร็วๆนี้สุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ